สวัสดีครับท่านผู้ชมและน้องๆทั้งบ้านนะครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมและน้องๆมาชมการย้ายหลอดนะครับคลิปนี้เราจะย้ายหลอดให้กับมดตะลานดำนะครับที่เราได้จับมาพร้อมกับน้องเชอรี่นะครับก็เป็นตะลานดำที่สลัดปีกไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือปีกอยู่ข้างหนึ่งจับมาพร้อมกับน้องเชอรี่เลยนะครับตะลานอกส้มของเราน้องเชอรี่เนี่ยเราได้ทำการย้ายหลอดไปแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้เราจะมาถ่ายน้องตะลานดำที่เราได้จับมาพร้อมกันนะครับในส่วนตรงน้ำนะครับที่อยู่ก้นหลอดเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับแล้วก็สำลีเนี่ยก็ดำนะครับเนื่องด้วยเราใส่น้ำไปหน่อยเดียวนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่น้ำเยอะกว่าที่เราเคยใส่นะครับมีน้องๆแล้วก็พี่ๆแนะนำมาว่าให้ใส่น้ำเยอะวันนี้นิดนึงนะครับปักอันนี้นะครับท่านผู้ชมคือหลอดใหม่ที่เราจะนำมาเปลี่ยนนะครับไซส์ก็จะใหญ่กว่าหลอดเก่านะครับที่น้องอยู่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มปริมาณน้ำนะครับให้เยอะกว่าเดิมนะครับโอเคของเดิมนี้เท่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นมานะครับเพื่อให้แห้งช้าปักเดี๋ยวจะเปิดน้องตะลานดำให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่าน้องตะลานดำตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมน้องตะลานดำของเราก็มีลูกหลายตัวนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมน้องก็มีลูกประมาณ4ตัวนะครับท่านผู้ชมตัวสำลีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปื้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการย้ายหลอดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับปักขั้นตอนการย้ายนะครับขั้นแรกนะครับเราก็นำหลอดที่เราได้เตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมมาทาบไว้นะครับแล้วก็ดึงสำลีออกนะครับสำลีหลอดเก่าแล้วก็ทาบกับหลอดใหม่ไว้นะครับแล้วก็นำเทปใสนะครับแปะเพื่อไม่ให้หลอดขยับโอเคมานี้นะครับแปะทิปสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำกระดาษนะครับม้วนหลอดสีแดงของเรานะครับ ปิดไปในหลอดที่เป็นหลอดใหม่นะครับนี่ครับเพื่อให้พื้นที่หลอดใหม่นะครับมืดและแลดูปลอดภัยนะครับแล้วก็รอน้องๆ นะครับแล้วก็คุณแม่นะครับย้ายเข้ามาในหลอดใหม่นะครับโอเคขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานนะครับปักรออยู่นานนะครับน้องๆไม่ค่อยเคลื่อนย้ายนะครับเราก็เลยใช้ไฟแฟลชของโทรศัพท์นะครับฉายนะครับเพื่อให้น้องๆทำการย้ายนะครับเพื่อให้มีแสงนะครับเข้าไปในหลอดนะครับแล้วก็อุณหภูมิอุ่นๆนะครับไล่ให้คุณแม่กับน้องๆ นะครับเข้าไปหลอดใหม่นะครับ yesน้องก็ทำการขนไข่นะครับไปรังใหม่แล้วนะครับเราใช้ไฟแฟลชของเรานะครับเป็นการขับไล่น้องๆนะครับแฟลชโทรศัพท์เนี่ยนะครับนี่ครับมีมดงานขยันอยู่ตัวนะครับอ
นี่ขนใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมจะหมดแล้วนะครับไอตัวที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นลูกอ่อนนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะเกิดนะครับเดี๋ยวพอสักพักนึงเขาก็เป็นตัวสีดำนะครับวันนี้ถ่ายข้างทางนะครับบ้านอยู่ติดถนนก็อาจจะมีเสียงรถมอไซค์นิดนึงนะครับกำลังขนเข้าไปเลยนะครับเราใช้ไฟแฟลชโทรศัพท์ไล่ไปนะครับตอนแรกไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขยับไปแล้วนะครับย้ายไข่ไปเรียบร้อยนะครับก็เหลือแม่กับลูกๆนะครับที่จะตามไปไข่เนี่ยย้ายไปหมดแล้วนะครับก็เหลือนางกะลานนะครับที่ยังไม่ไปนะครับนี่ครับลากไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เหลือนางพญาของเราตัวเดียวนะครับถ้าตัวเล็กนะครับก็คงโดนมดงานลากไปแล้วนะครับไปแล้วครับนางพญาของเราเข้าไปรังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอ้าวมีการเลี้ยวกลับมาอีกท่านผู้ชมลีลาจริงๆเข้ามาที่เดิมอีกแล้วครับท่านผู้ชมสำรวจอะไรนักหนานะครับปักใครเคยย้ายไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วนะครับลีลาเหลือเกินนะครับงดงานมาตามนะครับนี่ถ้าตัวเล็กเท่าไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นะครับโดนลากเข้าไปแล้วนะครับตัวแรกเกิดนะครับโดนลากเข้าไปข้างในนะครับพอดีแบตเราหมดนะครับให้ตัวนอกหลอดนี่มาทำไรก็ไม่รู้นะครับตัวก็กลัวนะครับไล่มันไปก่อนนะครับตอนนี้เรือนางพญาตัวเดียวนะครับกำลังลีลาจะข้ามฝั่งแล้วนะครับสักทีเถอะไปแล้วครับท่านผู้ชมนางพญาของเราเรียบร้อยครับโอเคข้ามฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชักหลอดแล้วก็เอาสำลีอุดปากหลอดนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนางกะลานดำของเราทั้งหมดนะครับก็ย้ายมาในหลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทั้งมดงานนะครับแล้วก็นางตลาดย้ายบ้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับการย้ายหลอดมดของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ